พาณิพักเปิดใจสื่อนอกวางเป้าใหญ่คว้าทองโอลิมปิก2024พาณิพักเปิดใจสื่อนอกวางเป้าหมายใหญ่จะไปคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเกม2024ที่ฝรั่งเศสให้ได้แม้จะไม่ง่ายแต่จะเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อเก็บสะสมแต้มคว้าสิทธิลุยศึกแบบอัตโนมัติศึกเทควันโดชิงแชมป์โลก2022กัวดาลาฮาร่า2022 World เทควันโดแชมเปี้ยนชิพที่เมืองกัวดาลาจาราประเทศเม็กซิโกซึ่งแข่งขันจบเมื่อช่วงเช้าวันที่18พฤศจิกายนตามเวลาประเทศไทยเข้าสู่วันที่4มีจอมเตะไทยลงสนามเพียงคนเดียวในรุ่น74กิโลกรัมชายแบงค์หลักชัยห้วยหงทองจอมเตะหนุ่มของไทยลงสนามรอบแรกหรือรอบ64คนสุดท้ายพบกับจางอุนซอกมืออันดับ34ของรายการจากเกาหลีใต้ปรากฏว่าหลักชัยพลาดท่าแพ้ไป 0-2 ยก 2-84-7 ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายสรุปทีมเทควันโดไทยคว้ามาแล้ว1เหรียญทองแดงจากรุ่น49กิโลกรัมหญิงน้องเทนนิสพาณิพักวงศ์พัฒนกิจขณะที่เวิลด์เทควันโดได้เผยแพร่คำให้สัมภาษณ์ของพาณิพักเกี่ยวกับเป้าหมายในอนาคตซึ่งจอมเตะฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกเกมขวัญใจขาวไทยกล่าวว่าศึกโอลิมปิกเกม2020ที่กรุงโตเกียวคือความทรงจำที่ดีที่สุดเพราะคว้าเหรียญทองมาได้และเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยทำให้ได้รับความสนใจจากทุกคนรวมทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเยาวชนได้เป็นอย่างมากในรอบชิงชนะเลิศศึกโตเกียวเกม2020หนูมีคะแนนตามหลังคู่แข่งแต่ก็ไม่ยอมแพ้สู้จนวินาทีสุดท้ายจนกลับมาชนะและคว้าเหรียญทองมาได้สำเร็จซึ่งนั่นคือแรงบันดาลใจครั้งสำคัญของตัวเองที่ไม่ยอมแพ้หากยังไม่หมดเวลาเราสามารถกลับมาเป็นผู้ชนะได้เสมอพาณิพักซึ่งเพิ่งแพ้ให้กับเปาโลดาเนียล่าซูซาจอมเตะสาวเม็กซิโกในวินาทีสุดท้ายพลาดเข้าชิงชนะเลิศและหมดโอกาสลุ้นคว้าแชมป์โลกสมัยที่3ยังบอกอีกว่าโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสได้มีการวางแผนเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้นมีเป้าหมายที่อยากจะกลับมาคว้าเหรียญทองให้ได้อีกครั้งตอนนี้จะเตรียมตัวให้ดีที่สุดเพื่อแข่งเก็บคะแนนสะสมติดอันดับ1ใน5ของโลกเพื่อคว้าโควต้าไปแข่งขันโดยอัตโนมัติให้ได้ปีนี้ยังเหลือการแข่งขันเวิลด์กรังด์ปรีไฟนอลที่ซาอุดีอาระเบียอีก1รายการยอมรับว่ายังมีข้อผิดพลาดอีกเยอะกลับไปก็คงต้องเพิ่มลูกถีบให้หนักแล้วต้องศึกษาการเล่นของคู่แข่งให้ดีเพราะตอนนี้มีนักกีฬาดาวรุ่งพุ่งแรงก้าวขึ้นมาเยอะมากซึ่งหนูก็จะต้องทำให้ดีกว่านี้พาณิพักกล่าวบุ๋มฟาดคนวิจารณ์แรงรอรับหมายศาลได้เลยลั่นจะท้องไม่ท้องรุ่นนี้ไม่มีคำว่าพลาดรอรับหมายศาลได้เลยบุ๋มปนัดดาเดือดฟาดกลับคนวิจารณ์แรงปมแต่งงานกับแฟนหนุ่มก๊อตอาทิตย์ลั่นจะท้องไม่ท้องไม่มีคำว่าพลาดสำหรับรุ่นนี้หลังจากที่พิธีกรคนดังบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีได้เผยข่าวดีแต่งงานกับแฟนหนุ่มก๊อตอาทิตย์อนันทวันเรียบร้อยแล้วโดยจัดเป็นการภายในเฉพาะครอบครัวไม่ได้บอกใครแฟนๆต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับเธอเป็นจำนวนมากล่าสุดบุ๋มได้เผยถึงเหตุผลที่ไม่บอกใครเรื่องแต่งงานพร้อมแคปข้อความของชาวเน็ตบางส่วนที่คอมเมนต์พาดพิงถึงเธอในทางเสียหายระบุว่าที่ผ่านมาไม่บอกใครเรื่องแต่งงานก็เพราะมันมีคนแบบนี้คิดแต่เรื่องต่ำๆดูถูกคนอื่นแบบง่ายๆ
แล้วอีกอย่างที่เขาก็ไม่ใช่คนในวงการบันเทิงที่ควรมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้แล้วเราสองคนก็ผู้ใหญ่กันมากแล้วมีลูกหลายคนจะตัดสินใจอะไรคิดกันเยอะคะเมนอะไรดูตังในกระเป๋ากันหน่อยเนอบุ๋มใจดีกับคนลำบากแต่ใจร้ายกับคนเลวๆนะคะพร้อมกันนี้บุ๋มยังเผยด้วยว่าพร้อมดำเนินคดีกับคนที่คอมเมนต์ดังกล่าวบอกรอรับหมายศาลได้เลยเรียนทั้ง3ท่านนะคะเราแต่งงานกันมาเกือบ2ปีละจะท้องหรือไม่ท้องไม่มีคำว่าพลาดสำหรับรุ่นนี้นะคะอายุขนาดนี้ลูกจริง4ลูกบุญธรรม9จะมีอีกก็เลี้ยงได้สบายค่ะสำหรับคุณเบสรัตาพรเอาหมายศาลไปฝากที่อาสยามก็คงเจอตัวละเนอะทั้งนี้บุ๋มได้ตอบกลับข้อความที่มีคนสงสัยว่าลูก4ยังไงพิมพ์ผิดไหมแม่มีอันดามันคนเดียวโดยเธอตอบกลับไปว่าของแฟนอีก3ไงซึ่งก็มีคนในวงการเข้ามาแสดงความคิดเห็นอธิดีเจต้นหอมบอกเอาเงินนะแม่ไม่รับกระเช้าซึ่งบุ๋มก็ตอบกลับไปกระเช้าเยอะแล้วส่วนดีเจบุ๊กโกบอกด้วยว่าเอาให้ถึงที่สุดแม่ต้องห้ามใจอ่อนแบบเคยนะแม่เงินเท่านั้นนะแม่เบญญาภานันการต้านไม่ไหวพ่ายคู่จีนคว้ารองแชมป์ขนไก่ออสเตรเลียนโอเพ่นเบญญาภาและนันการเอี่ยมสะอาดคู่พี่น้องแบดมินตันชาวไทยต้านไม่ไหวก่อนพ่ายให้กับคู่จากจีนคว้ารองแชมป์ศึกขนไก่ออสเตรเลียนโอเพ่น2022ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300รายการซาทิโอกรุ๊ปออสเตรเลียนโอเพ่น2022ชิงเงินรางวัลรวม 180,000 เหรียญสหรัฐหรือราว 6,445,800 บาทที่สนามคีเซ็นเตอร์เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเมื่อวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมาการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศของประเภทหญิงคู่พี่น้องเอี่ยมสะอาดมุนาเบญญาภาและอนานันการจากไทยคู่มือ14ของโลกดวลกับจางซูเซียนและเจิ้งอยู่คู่มือ10โลกจากจีนปรากฏว่ามุนาและอนาต้านทานความแข็งแกร่งไม่ไหวก่อนพ่ายคู่จากจีนไป2เกมรวดสกอร์19-21และ13-21คว้ารองแชมป์ในการแข่งขันไปครองขอบคุณภาพจากแบดมินตันโฟโต้นี่ซาแซงหรือแฟนคลับเบลล่าถูกตามไปเจอถึงสนามบินทำชาวเน็ตตั้งคำถามชาวเน็ตตั้งคำถามถึงความเหมาะสมหลังมีแฟนคลับตามนางเอกดังเบลล่าราณีถึงสนามบินโดยเป็นฝ่ายทอส่วนตัวแบบนี้เรียกว่าแฟนคลับได้ไหมกลายเป็นประเด็นที่ถูกตั้งคำถามเมื่อมีคลิปวิดีโอของสาวเบลล่าราณีนางเอกคนดังขณะนั่งรอในสนามบินถูกปล่อยออกมาในลุคที่มองเผินๆก็แทบจำไม่ได้เพราะสาวเบลล่าแต่งกายในชุดเสื้อยืดกางเกงขายาวสีดำธรรมดาธรรมดาพร้อมใส่หมวกและหน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้าแต่สิ่งที่เป็นประเด็นคือบทสนทนาระหว่างนางเอกสาวและผู้ที่เป็นแฟนคลับซึ่งเป็นคนปล่อยคลิปนี้ลงสู่โซเชียลด้วยตนเองโดยในคลิปจะเห็นว่าเบลล่ามีอาการที่ค่อนข้างเหนื่อยล้าแม้จะใส่หน้ากากทำให้เห็นแค่ดวงตาก็ตามเบลล่าเอ่ยในคลิปว่าทุกคนทำให้โป๊หมดเลยดูสิแล้วคนก็มองแต่งตัวมาเนียนมาเนียนเนี่ยก่อนเบลล่าจะถามประโยคที่เป็นประเด็นว่านี่คุณรู้ไฟทอกันหมดเลยหรอรู้ด้วยตัวเองหรือพี่พลอยบอกแฟนคลับที่ตามไปจึงตอบติดตลกว่านั่งสมาธิเอาจากนั้นเบลล่าจึงพูดต่อว่าก่อนนั่งสมาธิต้องรักษาศีล5ก่อนห้ามโกหกภายในคลิปต้นฉบับมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายบางคนเรียกแฟนคลับกลุ่มนี้ว่าซาแซงแฟนซาแสงพองมาจากคำว่าภาษาเกาหลีคือซาแซงวานซาแสงวาวที่แปลว่าชีวิตส่วนตัวบวกแฟนปาเอ็นที่แปลว่าแฟนคลับ
มีพฤติกรรมตามติดชีวิตส่วนตัวของศิลปินตลอด24ชั่วโมงอย่างใกล้ชิดจนลุกล้ำความเป็นส่วนตัว